สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมอยู่กับหมอเก้งชาคิล่าสมาร์ตตี้สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมีการเก็บตัวในวันที่3ของมิสแกรนด์แล้วนะฮะในฐานะที่เราก็มาเป็นผู้ใหญ่สปอนเซอร์ตัวนี้กล่าวนิดนึงสำหรับงานวันนี้ค่ะก็หมอเก้งชาคิล่านะคะวันนี้ก็รอชมโชว์สวยๆอยู่ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้จัดสัมมนานะคะบรรยายในหัวข้อเมืองอาชญาด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นสปอนเซอร์นะคะแบรนด์รีเจนสมาร์ทซิตี้นะคะไงก็ฝากด้วยก็ตื่นเต้นยังลุ้นอยู่นะคะว่าแบบจะออกมาว้าวแค่ไหนอะค่ะยังไงก็ชมไปพร้อมๆกันละได้มีใครอยู่ในดวงใจไหมสาวๆทั้ง77จังหวัดวันนี้เมื่อวานนี้สัมภาษณ์น้องนะในงานบรรยายเยอะมากหลายท่านมากที่แบบฉายแววนะคะของทั้งสวยทั้งฉลาดอะเลือกไม่ถูกมีคนถามว่าชอบคนไหนไม่กล้าเลือกจริงๆคือแบบตัดสินไม่ถูกเลยอะได้เลยนะอยากฝากถึงพี่น้องคนไทยที่ดูรายการของเราให้มาติดตามมิสแกรนด์กันปีนี้ปีนี้นะคะก็เป็นปีพิเศษมากๆเลยนะคะโปรดักชันนะคะรวมถึงสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ตัวกองเองก็ดีนะคะตั้งใจทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างนะคะที่ออกมาโปรโมชั่นที่ออกมานะคะจะแฝงด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์นะคะกับทั้งผู้ชมนะคะแล้วก็คนทางบ้านนะคะก็อยากให้คือชมก็ได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์แน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่หมอกี้เนี่ยในฐานะของเป็นตัวแทนของ Smart City ฝากถึงให้ IG นะให้คุณผู้ชมทางบ้านฝากติดตาม IG ตรงนี้ฝากได้เลยอ๋อโอเคค่ะขออนุญาตฝากเพจนะคะเพจนะคะ Regen Smart City มาดามพลังงานนะคะพวกเรานะคะก็เป็นบริษัทนะคะที่เรียกว่าเริ่มต้นเลยนะคะพัฒนานะคะผลักดันให้ประเทศไทยนะคะก้าวสู่เมืองอาชญานะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีค่ะ IoT นะคะที่มาควบคุมพวกอุปกรณ์นะคะที่ใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณชุมชนซึ่งไม่ไกลตัวเลยนะคะเกิดตรงนี้นะคะมันผลักดันแล้วเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์นะคะคือพวกเราคือประชาชนคนไทยค่ะได้ขอบคุณพี่หมอกี้มากขอบคุณค่ะ